ทีของศาสนาพุทธเนี่ยพราหมณ์นี่เป็นศาสนาพี่เนี่ยศาสนาน้องกันซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิริมงคลทั้งนั้นเนี่ยเมื่อรวมกันก็จะเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามีต้นใบสีตั้งสง่าอยู่กลางงานเขาเปรียบประดุจสมมติว่าเป็นเขาพระสุเมรุรูมาศเป็นที่ประทับของพระอินทร์ส่วนเจ้าในต้นพิธีนี้ก็จะได้กราบบูชาพระรัตนตรัยและจะได้เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วรอบขอบบริเวณจะได้มาสิงสถิตอย่างต้นใบสีนะครับก็เป็นสิริมงคลนมัสการขึ้นเหนือเสียนสิโรรสด้วยดวงจิตของข้าพเจ้าเปรมปรีและปราโมทมโนสารสารจำนงแห่งองค์สมเด็จพระบรมกษัตริย์ภัททิยวงศ์อันเรืองเดชอีกทั้งท้าวไทยและเทเวศทั่วทุกที่สารจงมาสโมสรประชุมช่วยในงานอุปสมบทในกระบัดนี้เถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตาผลิตตังพนันตุสักเคคาเมจโลเปทิลิสิขรตเตจันตริเควิมาอาเนทิเปรัตเคจคาเมรวนาคาเนเคหาวัดทุมอิเขตเทวาชลคลาวิสเมยาขาพันทัพพนาอาคาติทัลทาสันติเกยังมุริพระวจนังสาโทเมสุนันโตธรรมัตตนาการโอายามพระทัลตาธัมมัตตนาการโอยัมพะทัลตาธัมมัตตวนาการโอยัมพะทันตังขอเชิญแต่วงคณะขอรวมศีลจงได้กระทำเพลงสาธุการเพื่อต้อนรับเทพวิดาเจ้าให้ลั่นคล้องขึ้นสามทีใครเสียงดีโห่ด้วยช่วยอำนวยชัยอ
ใครหิ้วดังตังเยอะนะจ๊ะNa na 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 na
ดึกดึกดึกนังดึกนะคุณบิดามารดอนขอวอนไหว้ที่ท่านได้เอื้อเฟื้อกอบเกื้อหนุนลูกนี่ขอน้อมน้อมมานะลูกนี่ขอน้อมนอบแต่เขารบคุณแน่ขอเถิดทูลเนื้อกล่าวเรียงเรามาขอรับครูบาแม่และอาจารย์ที่ท่านได้ฝึกนักการศึกษาให้เอศิษย์ได้เรียนคุณครูพูดแนะนำมาขอขอรับบูชาเน่โอ้ยแน่นเหลือเกินขอขอรับบูชาองค์มหากษัตริย์ผู้ปกครองราว่าบารมีขอพระคุณทั้งหลายนะเอ้ยนะดึงนะดึงดึงนะ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 ดึงดึงดึงนะดึงนะดึงดึงนะดึงนะดึงนะดึงขอพระคุณทั้งหลายที่ได้กล่าวนะช่วยปกเสียนกล่าวที่สิทธิ์นี้ยศสรรเสริญจะเดินเมียงสวัสดีสุขสันต์ทั่วกันนะกราบญาติพี่น้องทั่วหน้าผมมาทำขวัญตามสัญญาไม่ขัดศรัทธาของท่านขอบคุณเจ้าภาพยังทราบซึ้งที่ยังนึกถึงไตรธรรมจะบวชนักน้อยพอรูปงามจึงให้มาร้องรำทำขวัญนักบวชราวนี้ดีแน่พระคุณพ่อแม่มีมากท่านมีแต่ให้ใจมีแต่รักทั้งสองเหนื่อยหนักมานานยกแผ่นดินแผ่นฟ้าหรือเข้ามหาสมุทรก็หาที่สุดน้ำมาเปรียบไม่มีใครเทียบคุณท่านยี่สิบกว่าปีที่ผ่านไปส
ั่งสอนลูกชายบอกชัดตั้งแต่ยังอ่อนเฝ้าสอนหัดพอยภายแม่ก็พัดเลยผ่านสมใจแล้วลูกแก้วเอ๋ยสิ่งดีนั้นจะเอ่ยได้อ้างสิ่งที่พ่อหวังก็คงจะได้ดังหวังเพราะพ่อนาคช่วยสร้างสืบสานพ่อได้บวชเป็นพุทธบุตรสิ่งนั้นคือสุดประเสริฐห่มเหลืองเรืองรองล้ำเลิศสิ่งดีน่าจะเกิดทั่วกันตัดโลภหลงกิเลสหนทางวิเศษสดใสสำรวมวาจากายใจยึดหลักธรรมไว้ยวันจะสุขสมดังมโนขอให้พบโพธิญาณของพ่อจึงพองแผ้วยินดีนักปัญญาอย่างลงพระไตรลักษณ์ประกอบเกิดว่าคารวาสนี้แม่ประเสริฐแสนจะทะเวทบรรพชิตนี้และวิเศษต่างงามจงภาคเพียรพยายามอย่าหยุดหย่อนให้บรรลุวิมุตติชื่นกระมลให้หลุดพ้นในกาลบัดนี้ให้ลั่นของขึ้นตามที่ใครเสียงที่โหด้วยช่วยอำนวยชัยให้โชคดีมีชัยให้ได้รับอานิสงส์ในการอุปสมบทของพ่อนาคทั้งสองในวันนี้ก็เป็นงานอุปสมบทของท่านเจ้านาค
ก่อนพบและนาคอัตชัยใจเสือกุลโดยวันนี้มีท่านเจ้าภาพใจสปอร์ตยอดนักบุญการุณต่อพระศาสนาจัดงานบุญใหญ่นี้ก็คือคุณพ่อสอบต.ปานเดชาคุณแม่หวันนะแล้วก็คุณแม่ด้ามหรือว่าคุณแม่ยุรัญญาใช่ไหมจ๊ะอยู่ตรงโน้นและญาติพี่น้องอีกมากมายเลยวันนี้มาร่วมบุญปลื้มปิติและยินดีของคุณพ่อและคุณแม่ครับผมนะคะ20ปีที่รอคอย20ปีที่รอคอยเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้มีคุณหมอวัฒนาครับนะคะเป็นผู้นำทีมมาในวันนี้ก็คุณแม่สุดาวันวันนี้ก็มาเป็นภาระของลูกๆไม่เป็นภาระหรอกเดี๋ยวมีเรื่องใช้จนได้แหละอายุน่ะนะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่น้ำหนักก็เกินก็เรียกว่าอยู่ดีกินดีเออนะจริงๆแล้ววันนี้ถ้าไม่ติดว่าเป็นความเกรงใจของวัฒนาต้องมาช่วยคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทถ้านั่งผิดรูปผิดร่างแล้วก็กระดูกมันจะโค้ดแต่วันนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้านาคหมีแล้วก็เจ้านาคต้นด้วยนะคะขออนุโมทนาแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของเจ้านาคด้วยญาติสนิทมิสหายนะคะถึงไหนแล้วล่ะน่ะนี่เรายังเพิ่งจะไหว้ครูเสร็จเพิ่งจะสวัสดีท่านเจ้าภาพแขกผู้มีเกียรติเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเจ้านาคนี่นั่งตามปกตินะคะจะพลิกซ้ายและพลิกขวาก็ได้ตามอัธยาศัยจะขัดสมาธิก็ได้แต่พริกต่ำๆเด้อทำไมพริกสูงไม่ได้เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะมาใบ้หวยให้เขาอีกล่ะ เอออานะคะตอนนี้ถึงไหนแล้วเดี๋ยวให้โหราเจ้าพิธีวันนี้น่าปลื้มใจหมอมา4ค่ะวัฒนามณฑลญี่ปุ่นสุดาวันจ้ะแล้วก็ทีมงานแต่วงใหญ่มากเลยค่ะแต่วงสรมมีแต่วงก็ใหญ่ที่บันทึกภาพการแสดงประกอบพิธีในวันนี้ทำขวัญนาคก็ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นหน้าปลื้มใจเหลือเกินแล้วก็ทีมพี่แมวพี่อเนกสตูดิโอใช่ทีมงานมาตรฐานมาตรฐานแล้วก็ทีมงานมิกเซอร์อีกตั้งหากนะเรียกว่าคุณภาพไปเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามาสร้างความรบกวนให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสวัดดอนสมโออะไรนะดอนสงวนนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าของสถานที่เอาไว้ด้วยนะคะงานบุญงานบวชนะเอาตรงนี้เดี๋ยวจะได้เข้าเนื้อหาสาระในการอุปสมบทของท่านเจ้านาคทั้งสองนี้หนึ่งเป็นการเยียวยาอายุของพระศาสนาอีกประการหนึ่งก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่มีให้กับบิดามารดาและผู้มีพระคุณตรงนี้หมอทั้ง4จะช่วยเล่าและประคับประคองให้พ่อนาคได้สดับตั้งแต่พ่อนาคจุติก็สู่ครรภ์ของมารดาว่าจะเป็นอย่างไรจนคลอดจนอะไรนู่นแหละขนาดวันนี้เขาไปรับหน้ากันถึงพนมทวนคณะแห่แต่วงใหญ่โตกันไปเลยมาถึงสายเนี่ยก็ไม่เป็นไรหมอก็จะทำตามเวลาหมอนะไม่ย่นย่ออะไรทั้งนั้นเนี่ยเลิกเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวตั้งใจนะพ่อนะตีตีสุนทรพระวรวิเศษสุนทรธิเบศรทวารุณบุญอเนกทิวารุณรุ่งสุรีแสงพงปัจจุสมัยแสงอรุณโอทัยนั้นสว่างโลกวันนี้และประสิทธิโชคทุกสิ่งอันประกอบกิจจะได้ทำขวัญให้แก่ท่านเจ้านาคขอให้พินโยก็ภาคเจริญผลอีกประชาชนทางซ้ายขวาท่านมีบิดาและมารดานั้นเป็นประธานล้วนแล้วแต่จิตนั้นเบิกบานพรอยินดีพ่อนาคเอ๋ยพ่อนาคนี้ก็จะได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันรุ่งพรุ่งนี้แล้วนะพ่อนาคเอ๋ยอีก
รูปมาเจริญรูปมาเจริญเพิ่มมาตำนานมีในใบลานเน็บพระบาลีถึงองค์ภูมินทร์พระทินทร์นาตีท่านได้ตรัสที่เอาบอกไว้ตรงมาแรกมนุษย์จะลงมาเกิดมาเอาคำเนิดโดยกำนงเอาเป็นเช่นนี้ท่านที่ไว้ตรงท่านและจากบรรจงเล่าให้ท่านฟังที่บางพวกมาจากนรกที่ตัดไปตกในจังทุรังพอสิลกรรมเก่าเบาประทังผู้ตนมีบางก็นำมาที่สัตว์บางพวกลานิสัตว์บางพวกก็มาจากเมืองตะวันที่อยู่ในชั้นถ้าข้ามาพอติลกรรมเก่ากันมาพอจุติมาเกิดเป็นคนเขาต้องเวียนว่ายต้องเวียนว่ายเขาตายแล้วเกิดแน่มาเอากำเนิดกลายหนนรกสวรรค์เหมือนกันทุกคนที่ต้องเวียนวนเกิดแล้วตายเมื่อเดิมทีมาเอากำเนิดจะมาเกิดเป็นร่างกายต้องพากันมาณที่ศาลาใหญ่เป็นที่อาศัยของเท้าอินทราคือว่าพระอินทร์ท่านเป็นผู้ปกครองท่านเป็นเจ้าของขันทั้งห้าพักอยู่ร่มใต้ใหญ่สาขาเป็นเจ้าของขันห้าของเราทุกคนใครจะมาเกิดก็ต้องมาที่นั่นเพื่อไปขอยืมขันท่านป่าที่สนนรกสวรรค์เหมือนกันทุกคนจะป่าที่สนกันทั้งหญิงทั้งชายเอาเป็นความจริงดังนี้นะไม่ใช่เรามากันง่ายๆท่านต้องคอยฟังที่บรรยายจากที่บายให้ตามตำราพวกตัดย่อก่อนพวกตัดย่อก่อนแล้วก็ขึ้นวอนงอเอาไปทูลขอเอาพันทั้งห้าท่านจงสมเพศปลดจงเวทธนาขอยืมคันห้าเอาของท่านไปจะลงมาเกิดจะลงมาเกิดที่เมืองมนุษย์ที่บ่อสีสดงามของใสจะขอยืมขันเอาของท่านไปพอท่านจงได้โปรดจงเวทนาเอาไปพระอินทร์แล้วเห็นท่านทั้งหลายมายกมือไหว้กันอยู่พร้อมหน้าจึงตัดไป
ตามทรงตากับพวกสัตว์ต่างเนี่ยให้ท่านได้ว่าเองไปเกิดในเมืองคนจะไปสร้างกุศลเอาสิ่งอันใดจงบอกกับเราให้ข้าเข้าใจยังสงสัยและตรงตาพวกตัดยอก่อนขึ้นวอดวายหากกระผมลงไปนะพวกประสาทตนาจะไปสร้างน้ำบ่อก็จะไปกอดตลาบางคนก็ว่าจะไปสร้างสะพานตรงนี้พบพระศาสนาเล่ากันตั้งแต่โบราณเลยเป็นยังไงบ้างคะแบบเนื้อเก่าๆว่าคนเรานั้นมาจากที่ไหนกันนะครับเอาบางคนก็ว่าจะไปสร้างวัดบางคนทานทัดก่อนนี้จะไปสร้างฐานบางคนเนี่ยก็รำจะทำทานสร้างโบสถ์วิหารเนี่ยกันให้ดีดีบางคนก็ว่าก็จะรักษาในศีลให้เป็นอาจินไม่เกลียดทานศีลแปดศีลห้าอามเนี่ยสมาทานไม่เกลียดไม่ค้านสักวันเวลาบางคนก็ปวดว่าจะไปบวชตัวให้เป็นเจ้าครัวอยู่วัดว่าจะสวดแต่มนต์กันจะทนคร่ำคร่าให้ข้าวประทานั้นเลื่องลือไปเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าแหล่อะไรนะคะคุณหมอวัฒนาแหล่ขันห้าแหล่ขันห้านี่ว่าเรามีขันเกิดมาเป็นตายาได้อย่างไรก็ต้องโบราณโบราณในตำราของพราหมณ์ท่านบอกว่าต้องไปขอขันจากพระอินทร์มาอ๋อก่อนที่จะลงมาจุติครับผมอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าพระองค์อินทร์ไม่ให้ล่ะคะก็คงจะไม่ได้เกิดมาอย่างแน่นอนอ๋อนี่แสดงว่าทั้งสองนาคนี้ได้ขันห้าจากพระองค์อีกมากกว่ากันอย่างนั้นนี่แหละถึงเกิดมาแล้วรูปสวยรูปงามอย่างนี้นี่แหละนาพ่อนาเอ๋ยเมื่อแรกเริ่มทีนก่อนที่ท่านเจ้านาคจะจุติเข้าสู่ครรภ์ของพระมารดาตอนนั้นพ่อนาคก็ยังเป็นแสงสีมณีนินได้ล่องลอยอยู่บนอากาศตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าผีพุ่งตายเขาได้ล่องลอยอยู่ตามห้วยผาและติ่งคอนตามวาระวิถีและชลนีนี่ก็กำลังหลับสนิทจึงได้สุบินนิมิตฝันกันไปว่าว่าได้แวนหัวมรากตอันแสนงามนั้นในความฝันของแม่ว่าได้ลูกคลำและแม่ก็เชยเชิญแต่พอใกล้รุ่งตะดุ้งตื่นปืนกายน้องแม่ก็คว้าหาแหวนวงใหม่มาแล้วไม่เห็นแหวนแล้วแม่ก็ใจหายจึงนึกก็ได้ว่าอ๋อนี่กูฝันมันไปนี่ว่าจะดีร้ายเป็นประการใดเสียก็ไม่ประจักษ์จึงได้ไปถามปู่ย่าตายายให้แกทำนายแหละทายทักพ่อนาคเอ๋ยตายายน้อท่านก็ทายถูกว่าจะได้ลูกชายน้อที่ในครรภ์ต่อจากนั้นมาน้อมารดาเจ้านาค
ก็มีอาการแพ้ท้องกันไปตั้งทางและนะพ่อนาคเคลื่อนเข้าสู่ครรภ์ของมารดาได้หนึ่งเดือนลำตัวของเจ้านาคนั้นเล็กเท่ากับลำเทียนพอ2เดือนเนี่ยก็เท่ากับลูกไข่เมื่อ3เดือนก็แยกออกเป็นปัญจสาขาขึ้นมาแห่งมีหัวแขนขาเป็นที่เรียบร้อยในเดือนที่3นี่แหละเจ้านาคเอ้ยคุณแม่เกิดอาการแปลกๆขึ้นอาการยังไงบ้างคะเขาเรียกอาการยังไงล่ะปวดหัววิงเวียนศีรษะเดินลุกไปไหนก็ไม่ค่อยได้เป็นหลายอย่างขนาดนี้ไปหาหมอไหมคะแล้วก็แปลกน้องญี่ปุ่นแปลกตรงไหนอยากจะกินไอ้นั่นไอ้นี่ไปต่างๆนานาเขามีชื่อโรคไหมคะเนี่ยหลายอาการเหลือเกินเขาเรียกว่าอาการยังไม่ได้เป็นโรคเป็นอาการเฉยๆอาการที่ลูกในครรภ์นั้นทำให้แม่เป็นนั่นเองเขาเรียกว่าอาการอะไรคะเขาเรียกอาการแพ้ท้องอาการแพ้ท้องแพ้ท้องอย่างพี่วัฒนาเนี่ยเคยแพ้ไหมคะเป็นผู้ชายแพ้ไม่ได้โอ้แล้วก็บวชมานานก็ยังไม่เคยทำให้ใครมันแพ้เลยยังไม่เคยทำให้ใครแพ้เลยบวชมา14ปีแล้วอันนั้นพี่วัฒนาใช่แล้วมอดมนทนล่ะคะมอดแม่ไม่ใช่ค่ะหัวไม้อยู่อีกทางนึงตัวหาอยู่นี่เองไม่เคยแพ้เลยพี่ไม่เคยแพ้ไหมเคยทำให้ใครแพ้หรือยังก็ยังไม่เคยปีนี้เพิ่ง21จริงหรือเปล่าจริงสิข่าวเขาลือกันให้แซ่บข่าวลือเฉยๆข่าวลือข่าวลือเฉยๆเอาแล้วน้องญี่ปุ่นก็ยังไม่เคยแพ้นี่แพ้หรือยังหนูยังไม่เคยแพ้ค่ะหายแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ20หน่อยๆค่ะ20กว่าแล้วเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเดียวกัน20กว่าแล้วทำไมคะปล่อยทำไมอยู่ได้ไม่แพ้ไม่แพ้ค่ะยังเรียนอยู่เลยตอนเนี้ยศึกษาอยู่นะเนี่ยก็ไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้อย่างนั้นต้องรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่วันนี้ใหญ่กว่าน้องญี่ปุ่นไปอีกเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวเองหรอคะ คุณแม่เคยแพ้ท้องไหมคะถ้าถามหนูนะ หนูก็ไม่เคยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สุดาวันจ้าอย่าเรียกตัวเองว่าหนูเลยนะครับถ้าเรียกว่าหนูแล้วคนที่สุพรรณเนี่ยเขาได้ยินแล้วเขาจะเลิกทำนาหนูตัวเท่านี้ไม่กินทิ้งสามงานแล้วคืนหนูเหมือนเป็นไรหนูพี่คะหนูขนาดนี้นาขนาดไหนครับเนี่ยนี่กลางคืนนี่รักกินข้าวนาหมดหนูยังไม่จบม.ศ.3เลยจ้าคุณแม่เคยแพ้ท้องไอเรื่องแพ้ท้องน่ะสมัยไหนไว้ม.ศ.3วันนี้มารุ่นใหญ่กว่าเขาเลยครับนะเป็นแม่ของลูกๆทั้ง3วันนี้แสดงว่าต้องแพ้ชำนาญนะคะไอ้ถ้าเกิดว่าบอกไม่เคยแพ้ก็ไม่ใช่พลหลักฐานมันก็ทนโทษอยู่ตรงนี้นะน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยเนี่ยลูกสาวคนแรกของคุณแม่ค่ะแล้วก็มีน้องสเปนอีกทั้งหมดแม่นะมีอยู่2ลูกลูกเอ้ยอันนี้ลูกสาวเหรอครับลูกสาวฝากได้ฝากตัวด้วยนะแม่ยายโอ้คนแรกชื่อไอ้ที่ญี่ปุ่นคนที่2ชื่อสเปนค่ะโอ้อย่ามีคนที่3นะไม่งั้นเข้ากัมพูชาชื่อต่างประเทศไอ้การแพ้ท้องเนี่ยมันเป็นยังไงคุณแม่มันเป็นโรคของคนที่เขามีหลัวแล้วนะลูกมีอะไรนะคะมีหลัวมีสามีมีครอบครัวว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีไปต่างๆนานาบางคนอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากกินนั่นสามีบางคนก็เอาอกเอาใจเวลาภรรยาอยากได้อะไรเนี่ยสามีก็ตามใจไม่รู้ว่าสามีของคุณแม่ทั้งสองตามใจหรือเปล่าจ๊ะตามใจดีหรือเปล่าจ๊ะพี่อบต.น่ะคุณแม่หวานเอกอบต.ปานเดชาตามใจไหมครับตามใจนะตามใจนู่นพ่อปานเดชาอยู่นู่นเสื้อชมพูสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีคุณพ่อด้วยนะคะจะบอกให้เตรียมแตกเงินก็ไม่ได้ทำไมคะเอามาใบใหญ่ๆเลยอายเขานะแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเตรียมตัวแล้วเพราะว่าการวัดใจคุณพ่อเนี่ยสามีเนี่ยมันก็ดูกันอีตอนแพ้ท้องนั่นแหละค่ะจะดูว่าคุณพ่อรักคุณแม่จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าให้ดูกันตอนแพ้ท้องคุณแม่แพ้มากหรือแพ้น้อยคะแพ้มากหรือแพ้น้อยวันนี้ท้องแพ้มากหรือแพ้น้อยแพ้มากหรือแพ้น้อยแม่น้อยแพ้น้อย น้อย
เขาเรียกว่ารู้ทันหมอจ้ะแสดงว่าไปช่วยงานบ่อยนะสินะสรุปตามไปฟังพระครูปลัดวัฒนาท่านบ่อยไม่น่าล่ะถึงได้รู้เชิงนะคะสรุปกันง่ายๆอาการของคนท้องค่ะคุณพี่วัฒนาเป็นยังไงน้องญี่ปุ่นเขาบอกสรุปกันง่ายๆอาการของคนท้องจะมีกันทั้งหมด3งอ3งองอที่1งอที่1หงุดหงิดหงุดหงิดอยากจะกินนู่นกินนี่ไม่ได้ดังใจก็จะหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วงอที่2งอที่3ก็จะงอที่2ก็จะงอแงงอแงพอสามีอยากจะกินนู่นกินนี่สามีไม่หาให้ก็จะบ่นว่าอยากได้อยากได้อยากได้ก็จะบ่นกันอย่างนั้นส่วนงอสุดท้ายงออะไรจ๊ะงอนี้เขาบอกว่าจะงอกันทุกบ้านแล้วแต่ว่าบ้านไหนจะงอมากงอน้อยงออะไรเนี่ยงออะไรลูกก็งอพูดดีๆนะลูกงอนั่นแหละค่ะเหลืออีกงอนึงงออะไรหงุดหงิดงอแงงอสุดท้ายงอสุดท้ายงี่เง่าใจหายเลยคำแรกทำไมล่ะคะอย่าไปลากไอ้งี่เง่าเนี่ยแม่เคยงี่เง่าตอนแพ้ท้องน้องญี่ปุ่นท้องแรกเนี่ยงี่เง่าด่าแต่ผัวแต่ผัวถ้าไม่ได้ดั่งใจและด่าหน้าดูเลยเดี๋ยววันนี้น้องญี่ปุ่นก็จะแพ้กันตามตำรับตำราเดี๋ยวจะให้คุณแม่สุดาวันมาช่วยกันแพ้ด้วยนะคะอยู่มาไม่นานเดี๋ยวอีปูนค่ะเป็นอะไรอ่ะก็คงบอกว่าอาการของคนท้องมันต้องคลื่นไส้อาเจียนอกอากอกอากว่ากันอย่างนั้นโอ้ยเหมือนคนแพ้ท้องจริงๆเลยจำเข้ามาค่ะหนูยังไม่เคยแพ้ไหนบอกยังไม่เคยยังไม่มีแฟนเดี๋ยวประกาศผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี2พี่น้องผ่านไลฟ์สดด้วยเนี่ยหนูยังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนจ้าลองแพ้ลองแพ้อยู่มาไม่นานในอากาศเริ่มเปลี่ยนนะเคลื่อนเคลื่อนเฮียนเฮียนอาเจียนเวียนหัวทั้งหอบทั้งหาแสนลำบากตัววันอาเมื่อตามวันแน่เป็นลมตาลายประเภทหมูมาแลน้ำแม่พลันเบื่อแม่แลงอาหารและที่เห็นนึกเบื่อไม่ให้เวลาเจียนนึกนึกนึกกักนึกนึกนึกกักนะเวลาเจียนละแม่นึกแปลกใจนะไม่อยากจะได้You can't.
อยากจะกินแบงค์อะไรล่ะลูกอยากจะกินใบแบงค์จากคุณพ่อเจ้าค่ะสอปตใจดีมีเมตตาพ่อปานใช่ไหมคะพ่อปานใจดีว่ามีเมตตามาช่วยกันหน่อยนะสักคนละบาทนะคนละใบยากราบเรียนเชิญพ่อปานใจดีมาเป็นดินจีแล้วก็ออกมาไฟพ่อปานจ๋ามาเป็นน้ำใหญ่ใจพ่อปานใจดีอยู่แล้วตรงนั้นแล้วใส่เสื้อสีชมพูฉันฟังเอ่ยสุดาวันและก็กราบยาละเลยใจมาเลยสงสารแม่ใจดีขอบคุณพ่อปานด้วยนะคะเจ้าภาพใหญ่วันนี้อบต.ปานเดชาประเดิมมาแล้ว 1,000 บาทกราบขอบพระคุณด้วยนะคะเอาลองแพ้อีกหน่อยสิพระคุณพ่อปานใจดีให้มาวันนี้ว่าใจดีจริงนะตอนคุณแม่แกแพ้คันพายากต่างๆนานนานเด็กจะทำอย่างไรว่าตอนแท้ท้องแม่ต้องลำบากทุกคนมันยากแต่ของดีดีนะคุณเรียนว่าที่น้องข้าอยากจะกินแล้วว่าส้มโอแน่นครชัยศรีว่าอยากจะกินลิลเจที่เมืองเชียงรายงอจันและท่าบุรีว่ามีโยมมากมายอยากจะกินหอยลายแน่สมุทรสาครองุ่นชื่อกองแน่จะครองจิเลดาว่าสั่งแน่เมามาว่าเชิดมือใส่กรอโคราชว่าเฉียบขาดแน่นอนใส่กอโคราชว่าเฉียบขาดแน่นอนอยากจะลองนะว่าเป็นอย่างไรแท้ท้องอยากกินมากมายมอยชายก็ยังไม่ไหวหายอยากว่าน้องกินบุญละแพ้ตั้งไม้ตั้งยังเปียวปากไม่รู้ว่าอยากอะไรอยากกินแบงค์อีกสักใบจะมีใครใจดีบ้างไหมสีแดงว่าสีม่วงสีเขียวโอ้ยแม่ตุ๊กมีไหมแม่ตุ๊กอยู่ไหนจ๊ะเป็นคุณแม่ของคุณพี่วัฒนาเนาะหลายแม่เลยวันนี้มากันเต็มเลยนะจ๊ะสวัสดีด้วยนะคะไม่อยากของเปรี้ยวไม่อยากจะเคี้ยวของน้องไม่อยากกินแล้วของในชุมดิกจูจีมาเฟืองน้ำมาไฟนะลำใหญ่ลิลิทีมวยีของดีดีนะมีอยู่มากมายขอบคุณนะคะคุณนะแม่ตุ๊กใจดีตัวน้องญี่ปุ่นนี้วันนี้ใจจริงเอาแม่ตุ๊กมาแล้วแม่ตุ๊กมาแล้วญี่ปุ่นวอนว้าวร้องเรียกแม่เหย้าแน่ว่าใจดีแม่เหย้าคนว่ามีน้ำใจให้มา200ว่าขอรวย2ล้านให้
หนึ่งคนละแม่แดงอยู่ที่ใดขยับ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 แล้วก็ขยับมาใกล้ๆขยับ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 แม่เข้ามาสิกระแซ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 แม่เข้ามาสิไม่รู้ว่าคุณแม่แดงอยู่ตรงไหนแม่แดงจ๋าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรียนเชิญด้วยนะคะเดี๋ยวมานะจ๊ะกำลังควักอยู่กราบเรียนเชิญนะคุณแม่ดากราบเรียนเชิญโอ้ยว่าคุณคุณคุณแม่ดาด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณคุณแม่ดาท่านแหละให้มากันในวันนี้เป็นแหลมเฟืองมาไฟนลำยายลิลที่กราบสวัสดีแน่ว่ามีน้ำใจอีกหนึ่งคนโอ้ยวันนั้นสะกิดนะใครโอกไหลช่วยกันสะกิดเรียนเชิญมาคิดว่านั่งอยู่ตรงไหนมาคิดใจดีมีน้ำใจแน่ว่าอยู่ที่ใดวันลุกขึ้นมาเทียมาช่วยกันต่อนะว่าแพ้ท้องน้องญี่ปุ่นก็ร้องว่านั่งอยู่ทางนี้คุณมาคิดใจดีว่าเรียนเชิญว่ามีเมตตาอีกเรียนเชิญแน่ว่าคุณป้าอ่องอีกเรียนเชิญแน่ว่าคุณป้าอ่องอยู่กันตรงไหนเรียนเชิญว่าลุกมาใครใครกันหน่อยได้ไหมว่าจันใจดีไม่อยากลาอยากให้หนูจะขอหยิบว่าหลายร้อยหลายสิบอยากจะกินในวันนี้มาแพ้เทสุพรรณบุรีเจอแต่คนใจดีแน่ว่ามีน้ำใจอยากรักษาตัวสิทธิ์อีตาระดุดมีที่ไหนเลิกอีตาระดุดน่ะทำไมคะมีแต่อุตรดิตถ์ลูกเอ๋ออุตรดิตถ์ใช่ไหมคุณแม่มีแต่อุตรดิตถ์ไม่มีอีตาระดุดน่ะรักษาดีสุดว่าต้องอุตดิดและขนุลพิจิตว่ามีมากมายไม่อยากจะกินแล้วมาเฟืองไม่อยากจะกินแล้วมาไฟอยากหลายอย่างจะต้องทำอย่างไรพี่วัฒนาว่าช่วยกันหน่อยได้ไหมถ้าหากว่าแม่ไม่ได้แม่คงจะขาดใจทานของเผ็ด
็จะมวยเป็นผีผู้ร้อนผู้ร้ายอยู่ที่ไหนหน้าผีเปรียบจะเหมือนอักผีก็มากว้างตนนี่แม่จะลุกเงียบจะนั่งกลัวจะพังจะพาดกลัวจะล้มพาดบนท้องถนนลูกอ่อนในท้องจะต้องวายทนหรือว่าแม่อีกคนจะมรณะแต่แม่ทูลหัวถนอมตัวเอาไว้ทารกข้างในจึงได้ตุกขาตะวันตกเกินใหญ่ขึ้นทุกคราคุตลาทำมาก็ช่วยประคับประคองมีงานหนักแม่เคยทำนะแม่ก็จำต้องเว้นแม่เคยเดินเล่นยังใจระรื่นของเผ็ดของร้อนมาก่อนแม่เคยกลืนเมื่อมีท้องแม่ต้องปืนที่จะกลืนกินเน็ตเอาไปข้างพ่อให้จังสำเบยนับแต่ตามเคยตั้งคันใหม่ๆพ่อต้องขยันการงานทั้งหลายให้เจริญลอยทายอย่างที่เขาพูดจาทั้งเหล่าอย่าเคยสดนะพ่อต้องอดนะต้องผ่อนอดทนกว่าก่อนนะพ่อนาจ้าตอนค่ำตอนเช้าหุงข้าวหาปลาเตรียมมีดเตรียมพระตัดเบ็ดต่อไปนี่งานนอกบ้านละพ่อก็เหนื่อยพอดูพอเริ่มคันเจ้าหนูก็ยิ่งเหนื่อยใหญ่มายามแม่เจ้าท่านไม่สบายพอรีบวุ่นวายต้องไปตามหมอมาเสียเงินเสียทองเข้าของทั้งหลายลำบากเท่าไรก็ไม่บ่นว่าขอเพียงงามปลอดนั้นคลอดออกมาพ่อยอมเป็นแน่ที่ข้าขอมีลูกสักคนแน่พอได้ห้าเดือนแน่เข้ามาใหม่ดูท้องแม่ใหญ่ใครๆเขาก็ถามว่าจะคลอดเมื่อไรถามใครไปตามไม่รู้จักนามนะเขายังถามทักทายพอเคลื่อนเดือนที่หกเด็กทารกก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งดินแอบทั้งดันแอบทุกวันไม่วายแม่ไม่สบายท้องไตระบมลำบากก็ไม่บ่นแม่ทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากตาต้มหน้าฟังไว้หน่อยปล่อยให้ลอยตามลมจงฟังคำคมหมอนิพันธ์ละนาพอได้เจ็ดเดือนนั้นมาผ่านเนอาการพิกกลเด็กเล็กดิ้นรนจนเอื้อมราถึงกลับเป็นลมนอนล้มทลาวิ่งเวียนมืดหนาต้องใช้ยาประจำพอได้แปดเดือนหรือก็เคลื่อนพ่อคุณเนคุณแม่วายวุ่นทุลมุนใหญ่โตเก็บโยกเก็บยานะเก็บมาอักโคตือเล่าใส่โลมาดองกับยานะยาเลือดมาแคลยาแก้ตันิบาทเน็บอย่าลมยานัดและแม่ก็จัดพามาอย่าเขียวยาขาวเก็บมาตามตำราตากแห้งแล้วนะดองผงไว้กินไม่นึกหวั่นเกรงว่าคันคล้องตัวเอาแม่จะคลอดพูนหัวแม่กลัวไปกินกลัวอันตรายอุบัติไว้ชีวิตกลัวอันตรายอวอดไว้ชีวิตยุกยาที่จะกินมันก็ไม่ค่อยจะมีแต่พอได้ข้าว
มันปวดเตือนบ่อยปวดยังไงก็ได้9เดือนมันปวดเตือนน้องมันบ่อยปวดแถวท้องน้อยทั้งปวดอ้วนปวดอีมันปวดร่างกายทั้งปวดได้ปวดดีแม่ปวดหน้าพี่แทบจะขาดใจมันแสนปวดนะโอ้ท้องญาติน้องที่นั่งคุณแม่วันที่มานั่งคุณแม่มาฟังจะหยิบตะตั้งใส่พานให้หน่อยแม่อะไรนะจ๊ะฟังไม่ถนัดจ้ะคุณแม่วันเนี่ยแม่วันแม่วันอยากเห็นเงินเจ้าภาพบ้างจังเลยนั่งอยู่ใกล้ๆนะคุณแม่วันที่มานั่งพานยังว่างนะแม่โอ้โหหยิบตะตั้งใส่พานให้หน่อยแม่วัน 1,000 บาทครับขอบพระคุณครับวันนี้บวชลูกชายหมดหรือยังแม่หมดยังหมดยังลูกหมดยังหมดแล้วอ้าวหมดแล้วก็เต็มที่ไปเลยอีกแม่หนึ่งชื่ออะไรนะแม่วันอีกแม่หนึ่งนะคะแม่ดำแม่ดำแม่ดำจ้าก็คือแม่วันนี่ให้มา 1,000 บาทแล้วใช่แล้วแม่ดำเท่าไหร่นะกำลังจะเกทับไม่แม่ดำจะเกทับคุณแม่วันที่มานั่งได้มาแล้ว 1,000 แล้วคุณแม่ดำที่มานั่งก็ช่วยหยิบตังกันหน่อยแม่จะไปลมใจลอยและแม่ก็จะพลอยเป็นลมได้มาแล้วได้มาแล้ว 1,000 กว่าหนึ่งพันกว่าบาทหนึ่งพันกว่าบาทมาช่วยหนุนหลังหนุนไหล่ตอนนี้คุณแม่กำลังจะตรงนี้เป็นอาการ9เดือนนี่ควบกำหนดทศมาสแล้วใช่ใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วมันเจ็บทีเจ็บหน่วงเจ็บหน้าเจ็บหลังเจ็บล่างเจ็บบนโอ้นี่วันนี้ถ้าจะคลอดได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่หมออย่างเดียวมันอยู่ที่อะไรจ๊ะอยู่ที่แต่วงรวมมิตรด้วยเอ้านี่เมื่อกี้แม่ให้มาเจ้าภาพให้มาค่ะเดี๋ยวให้เขาไปแบ่งกันค่ากาแฟนะจ้าเอามอดมอดเอาไปให้ก็โผล่ 1,000 บาทไม่รู้กี่คนค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันประคับประคองนะคะทั้งทีมงานหมอวัฒนาแล้วก็ทีมแปรวงสรวมมิตรนะคะกับทีมงานแตรวงจากวันนี้เราก็มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันอ้าวตรงนี้อาการปวดจะเป็นอย่างไรคุณแม่สุดาวันครับโอ้มันปวดหนักปวดหน่วงนะลูกจะลองให้เอาถนัดน้องญี่ปุ่นเขาถนัดกว่าลองบรรยายที่ลูกเพราะแม่ไม่ได้เจ็บมานานแล้วนะยามเมื่อแม่เจ็บท้องจิตใจมนมองร้องระงมปวดร้าวระบมไปทั้งกายหัวใจแม่แทบแตกสลายเจ้าก็ไม่รอเสียทีโอ้คนดีชีวิตแม่เทพขาดร้อนอาการเป็นยังไงล่ะแม่ว่าน้ำมือตามัวปวดกายปวดหัวทุกทั้งใจเสียทีคนดีแม่แทบดับสูญโอ้พ่อเหลืออุ่นมีบุญจ
งคลอดมาพี่น้องคอยท่าอยากเห็นหน้าจังเลยใจจะขาดแล้วแม่ทนไม่ไหวสงสารเหลือเกินลูกโอ้ยพี่จ๋าเป็นยังไงล่ะแม่ดำแม่หวานจ้าเสียงร้องครวญกลางอยู่ในหอห้องนี่จะต้องเป็นอะไรอย่างแน่นอนเป็นยังไงคุณแม่หวานเจ็บจะไม่ไหวแล้วจ้ะพี่นี่แหละเขาเรียกว่าศึกกองหญิงครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเจ็บใดไหนจะเท่าเจ็บกรันคงประมาณดาวันนี้น้องญี่ปุ่นเป็นตัวแทนของคุณแม่วันนะลูกนะโอ้อานิจาน่าสงสารก็เจ็บท้องจะไม่ไหววันนี้เจ็บตั้งสองท้องไงโอ้ยลูกเอ้ยแสดงว่าปวดมากบอกไม่เคยเจ็บนะเจ็บเสมือนจริงเชียวแอบไปเจ็บที่ไหนมาหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่เจ็บไม่เจ็บว่าอดอยยังไงละหวั่นเอ้ยฉันเจ็บจะไม่ไหวแล้วพี่โอ้ยเอาร้องไปให้เจ็บหน่วงโอ้ยท่วงเหนียวรู้สึกแม่เสียวสู้ซ่ามันนวดมันล้างปวดเร้าจนเนื้อแม่เศร้าท้อเสียเจ็บท้องลูกมันถูกล้องคันเจ็บกาลที่สุพรรณบุรีในเพลงเฒ่างอยครั้งนี้องเสียงดังอย่างนี้หวันจะเป็นใครดีเอาเป็นแม่ดำหรือแม่หวันแม่หวันก็แล้วกันเนาะ
ตัวแทนแม่เป็นสองคนเลยค่ะวันนี้จะเรียกไงละหวันดำหรือไงเรียกดำดำเอาแม่หวันก็แล้วกันจ้าเป็นยังไงละแม่เรียกนี้ละต่างๆเจ็บท้องจะไม่ไหวแล้วจ้ะพี่นี่มัน9เดือนแล้วเลยฉันเจ็บขนาดเนี้ยแต่วงเขาเป่าเพลงเต่างอยฉันก็อยากจะลุกเต้นแต่มันเต้นไม่ไหวแล้วจ้าไปเต้นแหมเดี๋ยวไส้เสยจะไหลออกมามันขนาดนี้ถ้าเต้นน่ะหลุดเลยนะลูกนะพี่จ๋าแถวสองพี่น้องเนี่ยมีหมอตำแยบ้างไหมน่าจะมีไปตามให้ฉันหน่อยได้ไหมต้องไปตามหมอตำแยเจ็บจะไม่ไหวแล้วไปตามหมอตำแยคือมันจะคลอดแบบโรงพยาบาลก็ได้หมอตำแยก็ได้ไม่รู้ว่าคุณแม่คุณให้นาคลอดวันนี้จะคลอดแบบหมอตำแยหรือคลอดแบบโรงพยาบาลจ๊ะตอนคลอดเจ้านาคลอดแบบไหนคะคลอดหมอตำแยหรือคลอดโรงพยาบาลคลอดแบบไหนอะไรก็ได้แล้วแต่แม่เขาน่ารักนะน่ารักเป็นคนง่ายๆง่ายๆนะคะเอาแบบหมอตำแยเพราะเรามีใบสีสวยงามวันนี้นะคะแบบโบราณก็แล้วกันไม่ต้องไปตามหมอตำแยในตอนนี้นะฮะไปทั้งผัวได้ยินแม่มันให้สุดสิ้นสงสารจะต้องไปตามแม่หมอตำแยนั้นในถิ่นแถวสุพรรณเขาแน่แม่จะให้หมอนั้นเดินไปตามก็กลัวจะค้ำกลัวช้าให้แม่เล็กจัดหารถมาดีกว่าอย่าเสียเวลาเชื่อแช่หมอเดินไปลูกบ้านกำลังควักอยู่ได้นอนลงอย่าเสียเวลาเชื่อแท้ถ้ารถสำคัญก็ต้องยังไงเจ้าจะบอกป้าอ่อมอยู่นายแล้วป้าโอ๊ตใจดีเหลือหลายลุงป๊อกอยู่ไหนกันแล้วแน่มีบ้างไหมเนี่ยหลายชื่อที่มีเนี่ยโอ้โอ้เดี๋ยวมานะคะกำลังควักแว้งอยู่แต่อยู่ไกลกำลังเดินมาเลยแม่จังไอ้วัฒนานั้นเดินไปตามก็กลัวจะทำกลัวช้ารีบจัดข้ารถแม่นั้นมาดีกว่าอย่าเสียเวลาเชื่อนแท้ข้ารถวัฒนาไม่แพงขอแบงค์แดงแดงสิบใบเท่านั้นสิบใบสิบใบเหรอคะแบงค์แดงสิบใบค่ะนี่เจ้าภาพของฉันท่านคงไม่ขัดเพราะน้ำใจท่านดีชะมัดแล้วท่านก็จัดมาแน่ๆเจ้าภาพนั้นจะอย่าได้ขี้เหนียวโปรดหันหน้าเลี้ยวมาแล้วจะไปตามหมอตั้งแยได้ค่ารถมาแล้วจะจะต้องเต้นไปแม่ดนตรีดีมีคุณภาพดนตรีต้องขอรวมมิตรถ้าได้คู่กับวัฒนาเพชรสุพรรณนี่แจ๋วเลยนะแจ๋วเลยค่ะเฮ้จ้ะเฮ้
ันจะไปตามหมอก็ไม่รอช้าจะไปตามหมอมาก็เสดังหมายมันแม่เจ้าภาพแล้วเขาปวดท้องแม่วันแม่ดำทั้งสองนะเขาปวดท้องยังไม่มัวรีรอระหว่างจะไปตามหมอแต่ให้ทันการจึงรีบออกผ้าละขึ้นผ้าปากแล้วกลับไปกลับมาที่นอกชานจึงมีข้าขี่ไม่ช้าใหญ่รีบออกไปตามคุณยายด้วยทันทีเอ้าไม่รอช้าแล้วไปตามหมอต้มแยมาดีกว่ารอนี่นะแม่มึงเดี๋ยวฉันมาเอ้าเชิดฝ่ายคุณพ่อปานไม่รอช้ารีบเอาพระกมาพาดบ่าแล้วรีบเดินทางไปยังบ้านของแม่หมอตำเยเมื่อมาถึงหน้าบ้านของแม่หมอตำแยแล้วคุณพ่อก็จึงได้ร้องปู่ก้องเรียกคุณหมอตำแยเข้าไปว่าคุณยายครับคุณยายครับคุณยายจ๋าพอดีที่นี่ไม่มีคนแก่เลยค่ะต้องมีสิญี่ปุ่นเป็นหมอตำแยปรับดูเมื่อกี้หนูเป็นคุณแม่สองท่านไปแล้วค่ะเจ็บท้องไปแล้ววัฒนาเป็นคุณพ่อไปแล้วน้องญี่ปุ่นเขาเป็นคุณแม่ไปแล้วหันซ้ายหันขวาหันลีหันขวางคงจะไม่พ้นสุดาวันซะละมั้งเนี่ยอย่างมอนมณฑลนี่ก็เป็นผู้ชายก็เป็นหมอไม่ได้เป็นได้หรือเปล่าเป็นผู้ชายเพราะแต่มันไงนี่ผู้ชายร้อยหรือเปล่าลูกชายผู้ชายงั้นต้องรบกวนคุณน้องสุดาวันเพชรอุทัยให้หนูใช่ไหมคะโอ้ถ้าให้หนูน่ะได้ไม่ต้องจ้างเพื่อเป็นการรวบรัดรวดเร็วทันใจตอนนี้4โมงแล้วนี่แล้วเดี๋ยวทันมาอย่างไรนะลูกเครื่องฝันนี่ตกใจหมดบทจะเป็นก็เป็นมายังไงนะลูกเหรอตอนนี้มันต้อง4-4-4ลูกหาช้าไม่ได้หมอยก2018มันต้องรวดเร็วและทันใจนะลูกนะแล้วพูด 4G แล้วทำหน้างี้นึกถึงนึกถึงอยู่คนนึงเลยนะถึงอะไรลูกอะไรนะสุริยเทพอะไรเนี่ย 4G ด้วยเพราะฉะนั้นมายังไงนะลูกเหรออันนี้เสียงทั้งหูตายายฟังไม่ฝาดไม่เฟื่องใช่เสียงพ่อปานหรือเปล่าลูกเหรอเสียงพ่อปานหรือเปล่าลูกใช่ครับเรามายังไงนะลูกเหรอตะวันกระตกนกกระเข้ารังมาเรียกยายทำมาทำไมหรือเปล่าลูกเหรอก็คุณแม่หวันกับคุณแม่ด้ามนะสิเขาปวดท้องจ้ะคุณยายเขาปวดท้องทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลนะลูกหัวไปโรงพยาบาลมันไกลมันปวดยังไงนะลูกก็มันแหมไม่ได้ปวดเองเท่าไหร่แล้วเนี่ยถามไส้ไรเลี้ยงอ๋อแม่วันก็แม่ดามนี่ที่เจ็บท้องกำลังจะคลอดลูกไงจะคลอดเต็มทีไว้ยังไงปวดท้องปวดท้องจะคลอดอ๋อคิดว่าปวดท้องไส้ติ่งแล้วกระเพาะกินอ๋อถ้าปวดอย่างนี้ถนัดยายลูกจ้ะแต่รอสักประเดี๋ยวนะลูกนะทำอะไรให้ยายเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสักหน่อยนึงก่อนอ๋อเอาเร็วคนนะยายฝ่ายยายหมอได้ฟังกระแสงฉันเป็นหมอตำแยทำไมใหม่แรวรองอาบน้ำมาหัวตีนท่าระหยิบไปอยู่ก็หยิบไปยาใส่ยามใหญ่มีทั้งยาเลือดยาลมมีทั้งยาลมแก้หวัดมีทั้งยาหอมยานัดเตรียมก็เอาไปทั้งยานัดหมอมีระก็หมอเช็ดและเป่าอาแล้วจางฟิตก็คงจะคลอดง่ายเอามองดูตรงไหนก็ยังไม่เรียมเรยายระหยิบบังอาจะเปเข้ามาฉีดใส่แล้วดุงกางเกงยีนแหมมันให้เฟี้ย
ร้องถามพ่อทิศอายายสวยไหมสวยได้ยังลูกถ้าสวยจะได้ไปสักทีนะลูกนะสวยแล้วล่ะยายหยิบรองเท้าเออนะว่าส้นสูงอายายได้หยิบรองเท้าเออนะว่าส้นสูงระวังจะล้มปากมันเดินยากจุงก็จะผูกยายเร็วเร็วที่จะพายายแตรเข้าใจเฉิดให้ยายทีเออไปนะลูกนะอย่ามัวชักช้าเสียเวลาเวลาไปได้กันลูกไปตามมาเถอะยายเดี๋ยวจะดึกจะดื่นจะมืดจะค่ำเป็นทารกเป็นลูกผู้ชายหน้าผ่องใสมีอาการครบทั้ง32ประการแข็งแรงดีเมื่อเจ้าเป็นทารกเอาตกงาถึงปากก็ย้อนความลำบากให้กับบิดามารดาพ่อแม่ต้องเอ็นกายอังแอว่าอย่างกายากอย่างน้อยนั้นนานตั้งสิบกว่าวันนี้จะเปลี่ยนไปฟื้นกลับมาอยู่ไปชุดแม่ลำบากพระบุตรที่คลอดกลางบ้านนี้ไปร้อนตุ่มรนแม่ทนกัดปันทั้งหน้าตรงตาแน่แต่นี่ใครตกของแม่ดูหรือจะมีใครเหมือนบางคนก็ตั้งครึ่งเดือนกว่าจะได้ออกไปแม่ต้องพิงไปเผาเพราะเราใช่ไหมแม่อย่าลืมให้ได้คุณของมารดาถนอมกล่อมเกลี้ยงนะแม่ก็เลี้ยงลูกอ่อนถึงลูกจะอ่อนไม่เอื้อมร้าวอดตาปูมปักปกปักรักษาชื่นหูชื่นตารักลูกของตนรักลูกของตัวเอาทูนหัวทูนกล้าวอาบน้ำปอนข้าววันละสามหนเนี่ยจะเหนื่อยจะยากลำบากลำบนแม่ก็ไม่เคยบ่นกันเลยตั้งคำยิงลูกขี้อ้อนก็ไม่ได้ผ่อนได้พักอุ้มลูกไว้บนตัก
แต่เช้ายันค่ำขึ้นชื่อว่างานก็ไม่เป็นอันได้ทำมาเฝ้าพักยายยามเลี้ยงลูกยาเอาลูกใส่เปลแม่ก็นั่งเฮควายไปไหนไม่ได้ห่วงนักห่วงนาห่วงแต่ลูกน้อยจะตื่นขึ้นมามองไม่เห็นหน้ากลัวเจ้าจะหิวนมเห็นลูกแม่เจ้าเผลอมอยพลับก็รีบยกตำรับเอากับข้าวออกมามีโถบางครั้งเอ้ยคุณแม่เปิบข้าวยังไม่ทันถึงท้องพอได้ยินลูกร้องต้องทิ้งชามมาหาแม่พอรักแสนรักเอาอดอยากไม่ว่ารีบทิ้งชามข้าวมารีบว่าลูกชายจะถ่ายอาจมนะแม่ยังเช็ดให้เจ้าแม่กำลังกินข้าวก็หาเกลียดไม่ลูกเหี่ยวรถที่รถนะแม่ก็อดใจไหวจะหาผู้ใดเหมือนดังมาดาได้ถึงขวบเอ้ยควรขวบน่ารักแม่ตอนให้เจ้ารู้จักแม่ภาษีภาษาตรงตาแต่แม่ต้องนั่งเน็บชานั่งเน็บชาเฝ้าตอนภาษาให้กับลูกชายเจ้าลูกแฝดตามที่แม่สั่งสอนเจ้าก็เริ่มขี้อ่อนเน็บขี้งอนยกใหญ่รบกวนแม่เจ้ารบกวนแม่เจ้าเจ้าคอยเอาแต่ใจเอาสิ่งไหนไม่ได้คอยกล้ำบิดเน็บน้ำบวนเฮ้ยฟันเจ้าคมโอ้ยพ่อคุณเอ้ยเสียงดีจริงๆเลยเอื้อนไปพ่อไอ้พจน์หน่อยเดี๋ยวจะว่าไม่ใช่ลูกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเขาจะได้รู้ว่าลูกพ่อไอ้พจน์เมื่อฟันเจ้าคมมาขึ้นมาหนึ่งคู่แม่คมเหมือนฟันหนูเอ๊ะแยบกัดผ้ากระโดดเดี่ยวคมอกกินนมมารดาในเจ้าไม่ตบมาผู้ราเจ้าก็กัดพันใดบางครั้งเผลอตัวละแม่จะตีตั้งผางแม่ยังเอื้อมือข้างแม่ตีลูกได้เมื่อไรได้แค่บีบนะจมูกให้ลูกแม่คลายเจ็บแทบขาดใจว่าแม่ยังทนกัดฟันพอเตือนจิตใจลูกทั้งหลายจดจำเอารอบกองร้องตำมาอย่าทำนิ่งเฉยให้ลูกดื่มดำมาให้นาคดื่มดำอย่าลืมคำพังเคยครั้งแรกเจ้านาคเอ๋ยที่เราได้เกิดรักคุณของคุณพ่อคุณแม่จ้าไม่ว่าจะหนึ่งเดือนหนึ่งปีหรืออีกหลายปีก็ไม่สามารถนำมาบรรยายให้พ่อนาคฟังได้เสียจนหมดอย่างงานวันนี้วัฒนานั้นหยิบยกเอาแต่เล็กๆน้อยๆเพื่อให้พ่อนาคนั้นได้ระลึกนึกถึงพระคุณของคุณแม่คุณพ่อก่อนที่ในวันรุ่งพรุ่งนี้จะได้เข้าโบสถ์อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ตรงนี้เมื่อนาคคลอดหรือเคลื่อนออกจากครรภ์ของมารดาแล้วความลำบากของคุณพ่อคุณแม่นั้นยังมีสืบเนื่องมาอีกมากมาย
ยามกินหรือแม่ก็ป้อนถึงยามจะนอนหรือแม่ก็กล่อมวันนี้เวลาเราไม่มากเดี๋ยวจะไม่บรรยายอะไรมากมายให้พ่อนาคได้หนุนตักผู้เป็นมารดานะลูกตักของคุณแม่เอานาคนั่งประนมมือคุกเข่าเข้าหาแม่เลยครับชนะกับหลังหันไปทางคุณพ่อและคุณแม่นะคะประนมมือขึ้นนะคะประนมมือไว้เลยลูกนะนี่แหละผู้หญิงคนที่อยู่ตรงหน้าเหล่านี้คนที่เป็นหญิงที่ให้กำเนิดเรามาคนที่ลำบากคนที่เหนื่อยยากมากที่สุดนะลูกกว่าจะอุ้มท้องเจ้ามา9เดือนกว่าจะเลี้ยงมาถึง20กว่าปีนี้ไม่ใช่เวลาที่น้อยเลยเมื่อเจ้าเคลื่อนคลอดออกจากครรภ์ของแม่แม่ทราบว่าจะเป็นผู้ชายแม่ก็หวังไว้ว่าวันหนึ่ง20ปีข้างหน้าจะได้อุปสมบทหรือบวชเป็นพระสักทีหนึ่งวันนี้เนี่ยก็ถึงกำหนดอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วแม่จะได้เห็นลูกชายนั้นเป็นพระอย่างที่แม่ได้ตั้งใจเอาไว้อะไรที่เราทำผิดต่อแม่นะลูกกราบลงบนตักของแม่ช้าๆหนึ่งครั้งเลยครับนั่นแหละตักของหญิงที่ใช้ก้อนเลือดปั้นเจ้าออกมาหญิงคนนี้ต้องเสียน้ำตาเพราะความทุกข์ที่ลูกเคยนำมาให้แต่แม่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดลูกเลยมีแต่คำว่าไม่เป็นไรหรอกลูกมีแต่คำว่าอภัยให้ลูกเสมอเงยหน้าขึ้นเถอะครับพ่อนาคตักที่เราได้กราบไปนั้นนั่นคือหมอนใบแรกของเรานะลูกในตอนที่เราเกิดมาเราได้หนุนตักนี่แหละต่างหมอนต่างเตียงจะกินจะนอนจะอืดจะถ่ายจะติดตักแม่แจเราไม่ได้หนุนตักแม่มานานแค่ไหนแล้วกี่วันกี่เดือนวันนี้นะลูกลองใช้หูด้านซ้ายนอนตะแคงลงบนตักของแม่ดูสิครับว่าใบตักใบนี้หมอนใบแรกใบนี้จะอบอุ่นมากน้อยสักแค่ไหนตะแคงนอนตะแคงเหมือนนอนหมอนเลยนะลูกนะเอาหนับตาลงนึกถึงพระคุณของแม่นะครับพระคุณแม่ยากแท้หาได้เปรียบมิอาจเทียบภูผาชลาสินน้ำนมแม่ที่กลั่นลูกได้ดื่มกินลูกจ๋าอย่าลืมสิ้นพระคุณมารดาแม่นี้มีบุญคุณนั้นใหญ่หลวงMay.
ดาใหญ่กว่าฟ้ามหาสมุทรยากที่สุดจะหาใดเปรียบเทียมเทียบท่านน้ำดมแม่ดื่มกินให้ลูกในครรภ์หยดหนึ่งนั้นใหญ่กว่าภูผาค่าน้ำนมคุกเข่าลูกตั้งใจบวชให้คุณแม่นี่ตั้งใจบวชกี่วันครับกี่วันเอ่ยยังไม่แน่ใจนี่ก็อยู่ในพรรษานะก็การบวชนั้นบวชได้ตลอดปีอยู่แล้วอยู่ที่ใจนะครับจะสำคัญที่เลิกศึกถ้าเป็นคนทางใต้เนี่ยจะนับถือท่านพุทธทาสมากพุทธทาสบอกว่าเลิกบวชไม่มีหรอกพร้อมเมื่อไหร่ก็บวชเลยสำคัญที่เลิกศึกการบวชจะไม่บวชนั้นอยู่ที่ใจนะครับตรงนี้ตั้งใจแล้วเอ้าอนุโมทนากราบลงบนตักของแม่อีกครั้งหนึ่งลูกเอ้ากราบแล้วกอดแม่แน่นๆเลยกระซิบบอกแม่เบาๆบอกแม่ครับได้บวชแล้วนะแม่นะกอดแม่แน่นๆเลยครับเอาละบอกบวชแล้วนะแม่นะบอกแม่ตั้งใจนะลูกโมทนาสาธุเอาละหน้าขันหน้าเข้าหาใบสีเลยครับแต่นี่แหละพ่อนักเอ้ยเจ้าจงภาคเพียรพยายามอย่าหยุดหย่อนตื่นเช้าห่มจีวรครองผ้าออกโปรดสัตว์บิณฑบาตในตอนเช้าอย่าได้ขาดอย่านอนตื่นสายอย่าอายบิณฑบาตอย่าขาดลงโบสถ์อย่าโทษข้อกรรมอย่าถลำล่วงอาบัติอย่าขาดพระครองอย่ามองผ่านๆอย่าคลานสวดมนต์อย่าสนเหมือนเด็กอย่าเก๊กว่าเก่งอย่าเพ่งสีกาอย่าด่าว่ากันอย่าชั้นโมมามอย่าถามนอกเรื่องอย่าเคืองข่มท่านอย่าพานผิดพระอย่าละการเรียนอย่าเพียรทำผิดอย่าคิดทำชั่วอย่ามั่วกิเลสจะเกิดอาเพศมาถึงตัวเราเองอย่าดีผิดท่าอย่าซ่าผิดถิ่นอย่ากินผิดของอย่ามองผิดจุดอย่าหยุดผิดการอย่าคลานผิดเรื่องและอย่าเฟื่องผิดวัยและที่สำคัญอย่าทำตัวใหญ่ในวัดเพราะวัดทุกวัดเจ้าอาวาสใหญ่ที่สุดนะลูกนะไม่ใช่บวชแล้วก็ไปตีกับหลวงพ่อไม่เอานะตั้งใจให้ดีนะครับนะโมทนาบุญตรงนี้ไม่สอนมากเอาละแขกผู้มีเกียรติครับที่อยู่ด้านนอกฝนอาจจะลงมานิดหน่อยนะฮะแต่ในเวลากินเลี้ยงก็น่าจะหยุดตรงนี้มีใบสีนาคขาดแบงค์ตรงปากพญานาคไปเติมแบงค์หน่อยฝนจะได้หยุดนะค่ะพ่อเล่นน้ำแล้วเกินเลยยังไงใส่ที่ปากพญานาคได้เลยนะจ๊ะปากได้เลยนะครับหรือว่าใครจะเป็นเคล็ดกันสักหน่อยครับผมหรือถ้าเกิดใครอยากจะช่วยกันเสริมเกียรติบารมีแม่ใบสีก็ใส่ต่อๆกันมาได้นะคะแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ด้านนอกนะครับรบกวนนะเดินเข้ามาข้างในเดี๋ยวจะได้ล้อมวงเวียนเทียนกันนะฮะจะได้เสร็จพิธีในตรงนี้ในการทำขวัญนาคนะครับใส่ที่ปากเลยแม่เดินไปเหน็บปากได้ไหมฮะเหน็บปากพญานาคเลยค่ะคุณแม่ครับ
ก็เป็นเคล็ดเนาะตามโบราณเขาก็กล่าวกันมาก็ทำเชิญทุกท่านเลยนะฮะที่อยู่ที่เต็นท์นั้นเดินเข้ามาข้างในเลยครับเดี๋ยวจะได้ล้อมวงเปิดใบสีเวียนเทียนกันนะฮะกราบเรียนเชิญนะคะญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็เพื่อนๆของป้านางนะคะนั่งวงในกรอบรอบใบสีเพราะว่าเดี๋ยวจะเบิกใบสีเนาะเอาตรงนี้ระหว่างรอล้อมวงนะครับในคุณพ่อปานเดชาถ้าว่างก็มานั่งข้างแม่นี่นะฮะจะได้เลียบเวียนเทียนกันจะได้อัญเชิญฝันให้แก่ท่านเจ้านาคตรงนี้นะรอสำหรับการล้อมวงกันนะฮะเอาพ่อนาคประนมมือแล้วก็โน้มตัวลงอิงงอนไหว้โน้มแขนนั่นแหละแล้วเดี๋ยวคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตายายให้รูปหลังเจ้านาคนะครับรูปขึ้นเวลาเรียกขวัญนาครูปขึ้นนะฮะต้องแต่ก้นกบถึงท้ายทอยอันนี้เรียกว่าเรียกขวัญนาคเรียกขวัญนาคแล้วถ้ารูปลงนะฮะรูปลงนี่รูปพวกขี้เมาอ้วกรูปขึ้นดีกว่านะรูปขึ้นเอาล้อมวงใหญ่ๆหน่อยแล้วงานใหญ่มาช่วยกันละให้เกียรติเจ้าภาพกันแล้วมาเป็นเกียรติให้แก่เจ้าภาพหน่อยนะครับขอบพระคุณเจ้าภาพแทนเจ้าภาพด้วยนะตั้งใจให้ดีนะครับจะได้เรียกควันให้แก่ท่านเจ้านาคทั้งสองจะได้บรรพชาอุปสมบทในวันรุ่งพรุ่งนี้นะครับตีตีวันนี้วันนี้ตีสุภาวะข้าพเจ้าจะขออัญเชิญควันให้เข้าสู่กายของเจ้านาคในวันนี้ควันเจ้าเอ๋ยอย่าละเลงเล่นเที่ยวลีลาดอย่าพันผาดไปตามเพื่อนอย่าเที่ยวแช่เชื่อนอยู่ในราวปากเจ้าควันเอ้ยเคยตกน้ำตั้งแต่ยังน้อยน้อยบางครั้งก็พลัดตกเคหาและกูเปตั้งไข่เตรู้ตอนยังลงทางเจ้าร้องไห้แม่ตื่นมาเรียกควันไปควันเจ้าตกกระจายถูกเพื่อนล้อหลอกผู้ตะคอกเสียงดังพลัดตกริมฝั่งน้ำท่าพลัดเคหาและโรงร้านผู้เหลือมผ่าล้องไห้จ้าเสียงฟ้าร้องเจ้าตกใจกลัวตัวสั่นร้องไห้งอทั้งแม่พ่อก็มาประคองว่าควันเจ้านี้จากกายก็เชิญควันเจ้าเข้ามาสู่กายในกระบาดนี้เถิดให้ลั่นคลองขึ้นตามที่ใครเสียงดีโหด้วยช่วยอำนวยชัยเจริญสีเจริญชนเจริญสุขเจริญผลเจริญพันธุ์เสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยนึกสิ่งประสงค์อะไรขอให้สมประสงค์ทุกประการเทินสาธุเอาละพ่อนักนั่งปกตินะครับนักนะเอายังขาดตรงนี้เนี่ยยังมีอีกหลากหลายท่านนะครับที่ยังไม่ลุกมาเนี่ยรบกวนเสื้อแดงๆลายๆเป็นตารางตารางนะสวยๆนะมาเถอะครับมาแล้วขาดหลายคนเลยมาครับมา
มาอ้อมหลังหมอนะฮะยังไม่เต็มวงนะยังไม่เต็มวงเลยขอแรงแม่ครัวสวยๆแม่ครัวจ๋าสวยๆมาทางนี้หน่อยนะจ๊ะฝนตกไงก็ไม่อยากจะไปไหนกันเลยนะยังไม่เต็มวงเขย่าไม่ได้นะครับมาใกล้ๆหมอหน่อยแล้วแม่เมื่อวานนี้ยอดวิวขึ้นสวยเหลือเกินแหล่ขี้เมาได้ฟังไหมคะแหล่ขี้เมาแหล่ขี้เมาของคุณหมอวัฒนาได้ฟังไหมคะแม่เขาบอกได้ฟังเพราะจริงๆนะคะแล้วก็ผลงานกำลังจะตามมาใช่ไหมคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะเป็นผลงานเพลงแล้วโอ้เมื่อวานนี้ปล่อยเป็นแหล่ไปเพราะนะคะแหล่ขี้เมาเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะเป็นเพลงค่ะเพลงอะไรนั้นติดตามชมแหมไม่อยากจะพูดทำไมคะเนื้อแบบนั่นแหละต้องติดตามนะคะ FC ของคุณหมอวัฒนาเพชรสุพรรณลูกชายประวัติเพชรสุพรรณยังไงก็ฝากไปด้วยเมื่อวานนี้ปล่อยเพลงมาเป็นนิทานเพลงแหล่ขี้เมานะคะแล้วก็มีวันที่20จะมีลิเกของพระเอกวัฒนาเพชรสุพรรณด้วยนะเดี๋ยววันที่20ตุลาคมประชาสัมพันธ์เลยลูกเนี่ยจะมีลิเกที่วัดท่าชัยนี่แหละวัดท่าชัยนะจ๊ะลิเกชื่อลิเกคณะคู่ฮะคู่แหล่คู่คุณญี่ปุ่นวัฒนาลิเกญี่ปุ่นวัฒนาวันที่20วัดท่าชัย20ตุลานี้ห้ามพลาดครับแล้วมีน้องมอสด้วยหรือเปล่าคะมีน้องมอสคนเล่นลิเกกับพี่ไหมเราต้องเอาให้ทุกอาชีพค่ะก็สร้างอยากสร้างผลงานไว้เยอะๆหลากหลายนะครับได้ไม่จำเจกันให้ต่อให้ได้ครบวงนะฮะเอา4 5ท่านตรงนั้นขอเชิญลุกมานะครับอยู่นะครับเรียนเชิญนะครับข้างนอกมาไม่งั้นไม่ครบวงแม่นะมาเลยค่ะครับมาเอ๊ะคนวันนี้ไม่น่าว่าอยากกว่าเย็นนั้นหรอเออคนมันเดียวกันทำไมฟังเรียนเชิญครับเรียนเชิญจะมาจะแหมสวยหน่อยทำเล่นตัวชะแหมมาคนบ้านเดียวกันเนาะมาเลยเอาต่อไปจะได้เลิกแล้วนะตอนนี้ได้เลิกได้ฤกษ์กามยามดีนะครับจะได้เบิกใบสีแล้วก็ทำพิธีเวียนเทียนฝนก็หยุดแล้วขนาดนี้ใส่ปากแค่ร้อยเดียวนะหยุดเลยนะครับแต่ว่า100นะฮะก็ยังหยุดแว่นเวียนเทียนนี้มันจะมี3แว่นด้วยกันนะฮะแว่นเวียนเทียนหรือว่าแว่นสุวรรณ3แว่นเราจะเวียนนั้น3รอบนะแว่นที่1เมื่อเราหยิบแว่นเวียนเทียนมาแล้วนะครับถือ2มืออย่างนี้แล้วก็เวียนไปทางซ้ายย้ายมาทางขวาอย่างนี้นะครับ3ครั้งแล้วก็โบกปัดบันเทียนภาวนาในใจว่าชัยยะง่ายๆเลยคือชัยยะก็แล้วกันนะครับฟังดีๆนะชัยยะนะบางคนฟังผิดภาวนานะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอยู่นั่นเองนะฮะตั้งใจติงติงสวัสดีเมื่อเลิกงามยามดีท่านข้าโกสิงเสด็จลงมาให้เลิกจะได้เบิกใบสีอันเป็นสง่าเสร็จแล้วก็จึงได้จุ่มน้ำมนต์พระธรณีสารแล้วสาดตัดว่าสัพพระพุทธานุภาเวนะสัพพระธรรมานุภาเวนะสัพพระสังฆานุภาเวนะเวเดเตชะของพระรัตนตรัยทุ่งมาเป็นประธานในการเบิกใบสีในครั้งนี้และท่านท้าวสามบดีพรมเทวราชจะได้ลงมาประสิทธิ์ประสาทพระพรชายจึงให้ประดานอประดิษฐ์นะประดับเนวาแก้วแก้มว่าแวบวาบวาบที่ลันเนยลาบนิ
ชื่อเรื่องรองแต้มตายเสร็จตับเนี่เอาเพชรแหน่คือทับเอ้ยบนพื้นทองดูวาวว่าวับไปตามทองนาพิษแหน่ตาผ่องดูอัมภัยไปปลักดิดดีเอ้ยกะกี้ควรละชายอีกละบวนและท้องใหม่ไปมอละกดตดตายบ้านนี้นายแต่แก้มนินตัวเหลืองเอ้ยอะแหลมดังแก้มทองทุกช่อทองเอางามเถิดชิดนี้ที่ริมโมรางดังว่าลีลแก้มไปที่จิตตัวหน้าดวงยอดสุขตายปลาภัยโลดนี้มณีโทษเป็นทอดดวงนี้ที่เบิ้งวงเป็นรุ่งรวงประดับแล้วก็ไปได้พวงว่าเพชรพลอยเอวประกายแต่ลำพังเบื่อดูสุกดำเข้าเมื่อจะย้อยประพายเพียงดูหิงหอยวิเทียนคอยออกอลาทอลติดทับเข็มเข้ากี่ริมมาแหลมมาเข้าดูว่าแปมเลบวอนดังนี้ระมิดแนงอดีตตอนมาแต้มตอนเข้าบายตีตรงลันเนี่ยจะกิดเอ้ยติดเอ้ยกระจกดังรูปวีหกเข้าเห็บมาห้องที่แท้ลัดเอ้ยตัดเอ้ยบรรจงเมื่อเห็บมาห้องเมื่อเกลื่อวันเมื่อที่แนมนัดชมผู้นุษดูถูกตุดนี่ถูกสิงสันนี่ตามประสาทเสมอการเลี้ยงที่ลันบนพื้นทองทั้งวงตาขณะญาติในมากันที่บาทอยู่แนบเนียนนั่งล้อมวงรอรับตรงเทียนตามวงเวียนYeah.
ราชพิธีโดยคุณวัฒนาตอนนี้นะคะจุดเทียนใส่ยอดใบสีคือคุณหมอวัฒนาเพชรสุพรรณนะคะตอนนี้กำลังเบิกแว่นใบสีนะคะเบิกแว่นเวียนเทียนเพื่อที่จะทำการเวียนเทียนให้เป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บวชหนีความเศร้าสงสารตัดโลภหลงโลกีโดยไม่ได้มีสิ่งใดพบหนทางสว่างสวายเลือกหรือนักกันไปทั่วกันพญานาคอยากได้กุศลแปลงตัวเป็นคนมากราบไหว้พระพุทธเจ้ากระบวชให้พักอยู่ไม่ไกลจากท่านเมื่อพอถึงคราวนอนหลับร่างก็กลายกลับเป็นสัตว์พระที่บวชอยู่รู้ชัดว่ามีสัญชาติเดรัจฉานจึงพากันไปบอกเล่าให้พระพุทธเจ้าจับศึกต้องกลับไปอยู่น้ำลึกไม่มีใครนึกสงสารถึงตัวเป็นสัตว์ไม่มีสิทธิ์ก็ยังมีจิตเลื่อมใสขอฝากชื่อนาคเอาไว้ก่อนที่จะไปจากท่านให้มีชื่อนาคนำหน้าเมื่อถึงเวลาเขาบวชเอาชื่อของนาคมาอวดก่อนที่จะบวชนะลูกหลานจึงเรียกกันว่าบวชนามีปากมานานถ้ามีนะช่างมองสมเนยว่าจิตใจว่าไฟนิยมมามาชื่นชมมาบายสีกันละว่าฉันว่าเรือสะรอนละน่ารักใครแก่งพ่อแม่นึงนึงนึงเกิดนึงนึงนึงเกิดน่าเออนักต่อไปแน่จึงเรื่องใสแน่ทั้งสองคนละจะแก่เป็นนาใจพักดีจะแก่เป็นนาใจพักดีฉันดูสวยดีว่างามองสมวันนี้นะก็มาเชิญชมเราต่างนิยมมาบายสีด้วยกันละว่าฉันและที่สามนะว่าฉันและที่สามช่างงามระยับเอาลายทองเข้าไปประดับมาทั้งเครือวันและแก้วแหวนเงินและทองก็ล้วนแต่ของสำคัญจะแกะไปและชานางมโนราว่าเจ็ดละน้องสองเกลีย
ไม่ให้จากเมืองฟ้าเพราะนี้แม่มาพบผ่านไพรีว่าชาและที่สางงามระยับต่อไปนักก็กลับนำมาชมชั้นสี่ช่างจับช่างเย็บเอาไว้พอดิบนะพอดีมันอายุวันยี่เมื่อใครได้ย่อนละจะแกะเป็นรางสำอางเยี่ยมไม่มีใครเทียมก็เรียกว่าพระแม่สุดทนเธอโศกเธอเศร้าเธอเฝ้ากังวลว่าเที่ยวตามเที่ยวคนนางมโนราว่าฉันและที่สี่วันนี้นะหรือต่อไปนั่นก็คือละว่าฉันและที่ห้ากรีบโมโปรแผลบ้ามันช่างแจ่มได้งานแน่ก็เปรียบน้อยหนาจะแตกหรือหนาวที่ยอดไม้สีมีเข้ากับใครแต่ว่าข้างในนั้นเป็นอาหารหวานขาวแน่ไม่ได้พูดเล่นอันนี้มันเป็นเรื่องราวเขาจึงนำข้าวสู่โรงพิธีคอยรอ
ฟังเอาไว้ประนักเป็นชายรอยช่างวันนี้มานั่งฟังหมอบวชให้แม่ให้พ่อไม่ต้องรอคอยลุลเล่ฟังน้องที่ปุลบอกไว้ตัวเรียนกุศลแรงมีเด็กแล้วใครน่าเด็กครองผ้าไตรพรุ่งนี้ผ้าใจเบิกบานปวดเป็นพระอาจารย์นักนาสามลุ่นดังมาดาตั้งตาคอยนานพี่พ่อแม่แกได้คืนของท่านมันท่องสวดคาถาเรียนสีกงสีกาขอให้ลาพังก่อนอย่าใจร้อนดวนจีหน้าจอมตาใจสุดออกไปให้โชคดีด้วยอุปสรรคก็เสร็จสิ้นพิธีในการทำขวัญนาคนะทั้งสองนะผิดพลาดปรับปากาใดนะไม่ถูกจิตต้องใจผู้หูสูดผู้รู้ผู้ฟังตรงนี้ทำมานะก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์นะครับวัฒนาเพชรสุพรรณมอสมณฑลแล้วก็น้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยและแม่สุดาวันเพชรอุทัยมีงานบวชครั้งใดนะบวชเมื่อไหร่ก็แวะมาคุณค่าที่น่าคู่ควรค่ะฝากไว้ด้วยลูกชายพ่อไวยพจน์ครับผมคนสุพรรณแท้ๆสองพี่น้องสุพรรณบุรีค่ะนะน้องมอสก็คนสองพี่น้องคนบางประมาสุพรรณบุรีนะครับสองคนคนอุทัยคนอุทัยนี่ฮะอุทัยธานีจ้ะเพชรอุทัยนั่นเองจ้าตรงนี้ก็ฝากหมอวัฒนาทีมงานไว้ด้วยและขอบพระคุณนะครับคุณพี่แมวคุณพี่อเนกสตูดิโอนะครับพี่แมวพี่อเนกสตูดิโอภาพผลชัดนะคะต้องแมวอเนกที่สุดในประเทศแล้วสุดยอดแล้วค่ะไปมาทั่วประเทศแล้วเห็นวิดีโอทีมนี้ดีที่สุดแล้วหันไปข้างหลังพี่แมวพี่อเนกสตูดิโอนะครับวันนี้นะขาดไปเสียไม่ได้เลยเสียงเพราะๆของเราวันนี้แตรวงสรวมมิตรนะครับสรวมมิตรค่ะคนสุพรรณหรือเปล่าคะเนี่ยสุพรรณบุรีนี่ก็คนสุพรรณนะคะของดีๆส่วนมากจะอยู่สุพรรณหมดเลยแม่มันชื่นใจจริงๆอ่ะเนี่ย มันชื่นใจเออมันชื่นใจจริงๆแม่ชอบแต่วงดีแต่สนุกก็ต้องรวมมิตรรวมมิตรหมอกหมอกก็มาหมอกก็มาแตรก็มาทีมอัดก็มาแม่จ้าชอบใจข้อสัก100กลับบ้านได้มั้ยแม่พอแล้วเข้ากราบขอบพระคุณมีงานหน้าคราใดพบกันใหม่วัฒนามณฑลญี่ปุ่นสุดาวันและพร้อมทีมงานขอกราบสวัสดีครับ